ผู้ชมที่เคารพครับผมพาท่านมาชมคู่มวยใหญ่อีกซึ่งก็ถือว่าเป็นตำนานอีกแล้วครับระหว่างแชมเปี้ยนต่อแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนถึง2ตำแหน่งนะฮะจงสนั่นลูกคลองบางแก้วหรือแฟร์แท็กศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคก็ตอนนั้นขณะนั้นก็ยังเป็นแชมป์จูเนียร์เวลเตอร์เวทอยู่140ปอนด์จงสนั่นแฟร์แท็กก็เป็นแชมเปี้ยนถึง2ตำแหน่งทั้งเฟเธอร์เวทและก็ไลท์เรามาดูในยกที่1ท่านต้องไม่กระพริบตาในคำนิยามคำนี้ที่ในยุคนั้นเราใช้บ่อยๆนะครับมาดู M150 แล้วฮะครับผ้าใบมุมกล่องตอนนี้นะครับเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตขณะนั้นคนดูท่านสังเกตนะฮะผมยังภาคภูมิใจตรงนี้เทปยังอยู่ใน 100% แล้วคนดูชั้นที่2ชั้นที่3ขณะที่ลุมพินีเป็นไม้หมดนะฮะยังโอ้โหเป็นเม็ดข้าวโพดฝักข้าวโพดเรียงกันโอ้โหยืนเอียงดูนะฮะยุคนั้นที่ผมจับเก็บ3ล้าน3แสนบ้าง2ล้าน8แสนบ้างนะฮะผิดกับยุคปัจจุบันถ้าจะเก็บเงินล้านขึ้นต้องอาศัยช่องทางมันเกิดอะไรขึ้นกับศิลปะมวยไทยผมบอกนะมวยใหญ่นะครับมวยไทยกำลังจะหมดไปเราทำอย่างไรถึงจะมีขึ้นคู่มวยคู่นี้ท่านดูให้ดีการออกหมัดก็ดีการเตะก็ดีทันกันแล้วไม่เถอะทะเป็นมวยใหญ่หมัดก็คมนะฮะเตะก็หนักเตะหนักมากสักหนึ่งตรงสนามก็เหนียวแน่นหมดยกที่หนึ่งชัดนะครับดูภาพฉากการออกอาวุธทันกันทันกันหัวใจก็เหลือเกินทั้งคู่นี่ฮะมวยเอกของผมในยุคนั้นนะครับมาดูยกที่สองนะครับนักมวยคู่นี้ประกบไปในยุคนั้นการมวยให้ความศรัทธาครับผมถึงที่สุดคู่ขี่สูสีให้ความเชื่อถือในการนักมวยจะมาลุกโอ้โหลูกนี้เมาฮะเห็นไหมฮะอัปเปอร์คัตเข้าไปปลายคางด้วยหมัดขวาแล้วเดินตามนาทีทองของศักดิ์มงคลเป็นมวยซ้ายนะฮะแต่ไม่ทำโอ้โหลงไปแล้วนะฮะกรรมการระดมณบางช้างขนาดนั้นนะครับนับตายังลอยอยู่นะฮะอายุ19ปีเองจงสนั่นนี่โดนยำในยกที่2นะครับท่านดูนะฮะดูมวยเตะหนักศักดิ์มงคลตอนนี้ต่อยหมัดนะฮะยิ่งใหญ่ดูการหัวใจของจงสนั่นเป็นยังไงดูบวกขวาบวกศอกบวกศอกนะหมัดกับศอกบวกกันเข้าไปเดี๋ยวท่านดูนะฮะท่านต้องไม่กระพริบตาเอาอัปคัตโดนลูกเก่าเป๊ะไปอีกแล้วดูการบวกอื้ออย่างนี้ผมบอกโอ้โหอย่างนี้ท่านเห็นไหมฮะดูมวยใหญ่ระดับ140ปอนด์ชกกันนี่ดูศอกกับศอกหมัดกันเอาศักดิ์มงคลโดนมั่งเอาดูจงสนั่นทัดมาลาเข้าไปศอกเข้าไปเอาศักดิ์มงคลเป็นยังไงต้องถอยละจงสนั่นโดนนับแต่เดินฮะอย่างนี้ต้องคนละทีอื้อหือดูยิงกันคนละทีอื้อหืออย่างนี้เอาเป็นยังไงโอ้เอาหมัดซ้ายเข้าไปต่อยขวาอัปคัตเข้าไปเอาจงสนั่นทัดแล้วเอามาตั้งศอกมาเอาเอาหูอัปคัตซ้ายศอกขวาเข้าไปเอาศักดิ์มงคลโดนศอกเต็มหน้า2ที3ทีโดนมั่งเลยครับโดนมั่งบวกละอย่างนี้นะฮะโอ้โหดูเอาละครับใครจะแพ้ชนะเอาจงสนั่นโดนนับศักดิ์มงคลจะอยู่รอดหรือเปล่าดูนะฮะคู่ประวัติศาสตร์อีกคู่ท่านผู้ชมกรรมการระดมนะบางครั้งทั้งดูกรรมการดูขอบไปทีท่านจะเห็นเลยว่าไอ้ความยิ่งใหญ่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนดูสิฮะศักดิ์มงคลก็เมามั่งแล้วเอาเมามั่งแล้วศอกขวาเอาดูศอกขวาจงสนั่นศอกขวาศักดิ์มงคลหยุดลงมานิดนึงแล้วหยุดแล้วเอาเป๋เอาเป๋เอาศักดิ์มงคลว่ายังไงเอาถอยเอายกนี้คะแนนเป็นยังไงเอาโดนนับโอ้โหอยู่ได้หรือไม่ได้ในยกที่2โอ้ยโดนมั่งแล้วลงไหมลงไหมศักดิ์มงคลลงหรือไม่โอ้โหศอกซ้ายมวยคู่นี้ชกกันถึง3ครั้งท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจับตาดูว่าใครจะเป็นผลออกมาใครจะเป็นผู้ชนะโอ้โหยกนี้ได้นับแต่โดนเละเหมือนกันนะฮะเอาไม่ไหวเมาไหมหยุดไหมศักดิ์มงคลเอาเขาลงไปก่อนเป็นยังไงโอ้โหดูคนนะทึ่งทั้งสนามหมดเลยโอ้โหศักดิ์มงคลกลับมาอีกแล้วเอาก๊อกสองเอาเร่งขึ้นมาอีกดูกรรมการช็อกนะฮะกรรมการมันนะหน้าซีดลงมาก็เป็นลมเหมือนกันนะผมจำได้หมดยกครับโอ้โหดูภาพอย่างนี้ดูขวาเต็มๆเอามาดูโดนมั่งศักดิ์มงคลอัปเปอร์คัตซ้ายโดนเข้าไปต่อยหมัดสวยนะฮะ140ปอนด์โอ้โหศอกขวาทัดโอ้โหสวยเรามาดูกันยกต่อไปยกอย่างนี้ยกที่3รวดเร็วแล้วกันศักดิ์มงคลเดินมวยขวาเตะซ้ายออกมานะฮะโอ้โหหน้าบวมกันคู่ขณะนั้นผมก็ยังอยู่ขอบเวทีก็ลุ้นกันโอ้โหไม่มีพื้นที่เลยนั่นไปหมดทั้งลิงซ้ายดูคนยืนดูโอ้โหดูอะไรกันท่านดูกรรมการจับตาดูนักมวยคู่นี้ท่านดูท่านผู้ชมที่จับตาดูคู่นี้ท่านวันนั้นถ้าได้ดู VCD ม้วนนี้ท่านย้อนอดีต
ความยิ่งใหญ่ของมวยคู่นี้เราประกาศได้โอ้โหหน้าตาสับมงคลโอ้โหโดนศอกเข้าไปเนี่ยตาปิดขนาดนั้นโอ้โหประคบกันโอ้โหดูต่อยไม่หยุดเอาละเอาละตัวเองได้นับแล้วตอนนี้จะเป็นไงอื้อหือนี่นะฮะหมัดเป็นไงศอกเป็นไงนักมวยคู่นี้แล้วเวลาตีเข่าเห็นไหมฮะสุดยอดหมดทุกอย่างในการออกอาวุธคนบางคนบอกว่ามวยไทยเดี๋ยวนี้ชกกันแล้วมันใช้คำว่าเหมือนสุนัขกัดกันผมบอกจริงๆอ่ะคุณไม่เคยมาดูศึกวันทรงชัยเท่านั้นเออศึกวันทรงชัยนะฮะขอเชิญท่านมาชมนู่ดูคนดูนะฮะท่านให้ความศรัทธาจริงๆคนดูกดมือทุกรายการชั้น2ก็ 2,800 ชั้น3ก็ 5,700 นะฮะชั้นริงไซด์บางทีก็ 2,000 กว่าคนก็หมื่นคนนะฮะทุกครั้งดูความยิ่งใหญ่ไอ้ผมเองก็คงไม่ใส่เสียงมากผมก็สุขภาพไม่ค่อยดีเหมือนกันมวยชกกันอย่างนี้หัวใจเราหล่นไปได้เหมือนกันท่านผู้ชมมีหลายรายนะฮะมวยคู่นี้พอชกกันไปแล้วเนี่ยต้องไปส่งโรงพยาบาลอย่างนี้ใครจะชนะเนี่ยพอมาถึงเพลงเข่าต่อเข่าอีกอ่ะนักมวยคู่นี้ท่านผู้ชมที่รับดูสิฮะดูดิใครจะชนะท่านดูเงยหน้ามองดูทั้งลิงไซทั้งดูคนดูชั้นที่2เห็นไหมที่เราเห็นแค่นั้นคือชั้นที่2แล้วเลยถัดออกไปนั่นคือชั้นที่3ของเวทีลุมพินีนะฮะนี่เอาสักมงคลนะฮะยกที่2ได้นับไปแล้วก็ปลายยกมาก็โดนยำยกที่3นี่ทำท่าย่อมแย่นะฮะโอ้นี่เอาละประคองละได้นับไว้ต้อง2แต้มนะฮะแต่จะให้ได้ในยกนั้นเอาให้สักแต้มยกนี้คุณเสียเปรียบหรือเปล่าถ้าเสียเปรียบออกเสมอคะแนนก็คู่ขี้กันนะครับฉะนั้นนี่นะฮะดูเข่าแม่ต้องชมเชยจงสนั่นหมัดก็ดีศอกก็ดีเข่าก็สวยอายุก็นะฮะเดี๋ยวนี้อยู่อเมริกาอยู่ลอสแองเจลิสนะสหรัฐอเมริกาเป็นครูมวยสอนฝรั่งอยู่นะครับในนามของสายแท็กครับนะส่วนศักดิ์มงคลก็ยังเพื่อนเพียนชกมวยบ้างโอ้โหดูอาการนะแรกกันตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีนี้คู่นี้ถ้าบอกว่าใครดุเดือดเนี่ยเราส่งประกวดเป็นมวยแล้วคุ้มค่าในการใช้ศิลปะหมดยกที่3ดูกับ